ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดอีกแล้วปปช.มีมติชี้มูลความผิดยิ่งลักษณ์เด้งสว.ทวินเปลี่ยนสีโดยมิชอบปปช.ฟันนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรผิดมาตรา157ย้ายทวินเปลี่ยนสีมิชอบเตรียมส่งสำนวนให้อัยการสูงสุดฟ้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญานักการเมืองนายนิวัฒน์ชัยเกษมมงคลรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติแถลงว่าคณะกรรมการปปช.ได้มีการชี้มูลความผิดกรณีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีกับพวกใช้อำนาจโอนนายทวินเปลี่ยนสีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.ให้มาดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำโดยมิชอบจากข้อเท็จจริงเมื่อปี2554ขณะนายทวินดำรงตำแหน่งเลขาธิการสมช.เป็นหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีมีอำนาจหน้าที่โดยตรงเกี่ยวกับกิจการความมั่นคงของประเทศโดยเป็นที่ปรึกษาเสนอแนะนโยบายมาตรการและแนวทางปฏิบัติด้านความมั่นคงแห่งชาติต่อสมช.โดยเมื่อวันที่4กันยายน54ซึ่งเป็นวันอาทิตย์นางสาวยิ่งลักษณ์ซึ่งดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นได้โทรศัพท์สั่งการให้สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีดำเนินการทำเรื่องขอรับโอนนายทวินมาเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำจากนั้นสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้มีบันทึกข้อความลงวันที่4กันยายน2554ถึงนางสาวกฤษณาศรีหลักษณ์ซึ่งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นเพื่อขอความยินยอมรับโอนนายทวินมาดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำและได้มีบันทึกข้อความลงวันที่4กันยายน2554ถึงพลตำรวจเอกโกวิทย์วัฒนะซึ่งดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นในฐานะรัฐมนตรีเจ้าสังกัดของสมช.เพื่อให้ความเห็นชอบและยินยอมการโอนนายทวินมาดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำนายนิวัฒน์ชัยกล่าวว่าซึ่งทั้งนางสาวกฤษณาและพลตำรวจเอกโกวิทย์ต่างให้ความเห็นชอบและยินยอมในการโอนดังกล่าวและสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติกรณีดังกล่าวสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีตรวจพบว่าวันที่4กันยายน2554เป็นวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันหยุดราชการจึงได้มีการแก้ไขบันทึกข้อความทั้ง2ฉบับดังกล่าวเป็นวันที่5กันยายน54แต่เป็นการแก้ก่อนนำเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาวันที่6กันยายน54นางสาวยิ่งลักษณ์ได้อนุมัติให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีเป็นวาระจรและในวันเดียวกันคณะรัฐมนตรีได้มีการประชุมและลงมติรับทราบให้โอนนายทวินมาดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอจากนั้นนางสาวยิ่งลักษณ์ก็ได้มีคำสั่งให้นายทวินมาปฏิบัติราชการที่สำนักนายกรัฐมนตรีในตำแหน่งดังกล่าวทันทีซึ่งการแต่งตั้งโยกย้ายดังกล่าวดำเนินการอย่างเร่งรีบรวบรัดแล้วเสร็จภายใน4วันเท่านั้นโฆษกสำนักงานปปช.กล่าวว่าจากนั้นในวันที่4ตุลาคม2554คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งพลตำรวจเอกวิเชียรพจน์โพสีให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสมช.และในวันที่19ตุลาคม54นางสาวยิ่งลักษณ์ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติได้เสนอชื่อพลตำรวจเอกเพียวพันธ์ดามาพงศ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่จะเกษียณอายุราชการวันที่30กันยายน55และเป็นเครือญาติของตนเองให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแทนตำแหน่งที่ว่างลงต่อที่ประชุมกตช.ในการประชุมครั้งที่5ทับ2554วันที่19ตุลาคม54ซึ่งที่ประชุมกตช.มีมติเห็นชอบในกรณีนี้โดยศาลปกครองสูงสุดได้มีคำพิพากษาคดีหมายเลขดำที่อ992ทับ2556คดีหมายเลขแดงที่อ33ทับ2557ลงวันที่20กุมภาพันธ์57ว่า
การแต่งตั้งโยกย้ายนายทวินจากตำแหน่งเลขาธิการสมช.ให้มาดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำเป็นการลดบทบาทและอำนาจหน้าที่ลงโดยไม่แสดงเหตุผลที่ชอบด้วยกฎหมายและไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่านายทวินได้ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่มีประสิทธิภาพมีข้อบกพร่องหรือไม่สนองนโยบายของรัฐบาลซึ่งถือได้ว่ามีเหตุผลสมควรที่ผู้บังคับบัญชาสามารถสั่งโอนได้ตามความเหมาะสมจึงถือได้ว่าเป็นการใช้ดุลยพินิจโดยมิชอบเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายอีกทั้งศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยที่ 9/2557 เมื่อวันที่7พฤษภาคม57ว่าการกระทำของนางสาวยิ่งลักษณ์เป็นการกระทำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเอื้อประโยชน์ให้พลตำรวจเอกเพียวพันธ์ซึ่งเป็นเครือญาติเข้ามาดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติซึ่งการกระทำทั้งหมดมิได้เป็นไปเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและของประชาชนแต่อย่างใดอันแสดงให้เห็นถึงการมีประโยชน์ทับซ้อนและมีวาระซ่อนเร้นถือได้ว่าเป็นการกระทำโดยทุจริตการกระทำดังกล่าวเป็นเหตุให้นายทวินได้รับความเสียหายและเป็นการกระทำเพื่อเอื้อประโยชน์แก่พลตำรวจเอกเพียวพันธ์ซึ่งเป็นเครือญาติของนางสาวยิ่งลักษณ์ให้ขึ้นมาดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคณะกรรมการปปช.ได้พิจารณาสำนวนการไต่สวนแล้วเห็นว่าการกระทำของนางสาวยิ่งลักษณ์ผู้ถูกกล่าวหามีมูลความผิดทางอาญาเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตการประมวลกฎหมายอาญามาตรา157และฐานเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่งหรือหน้าที่หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใดผู้หนึ่งหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพุทธศักราช2542แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พุทธศักราช2554มาตรา123/1ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพุทธศักราช2561มาตรา192ส่วนผู้ถูกกล่าวหาอื่นเห็นว่าข้อกล่าวหาไม่มีมูลให้ข้อกล่าวหาตกไปให้ส่งรายงานสำนวนการไต่สวนเอกสารพยานหลักฐานและความเห็นพร้อมสำเนาอิเล็กทรอนิกส์ไปยังอัยการสูงสุดเพื่อดำเนินการฟ้องคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองกับนางสาวยิ่งลักษณ์ตามฐานความผิดดังกล่าวตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพุทธศักราช2561มาตรา79ต่อไปขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ